若千年的光阴轮回里，是否只为寻觅真理？恍若所有思绪变熄火，是被启动，只为了你。尘缘似一场烟影，眉目缱绻中飘零，心之所寄皆输赢身而起。前生今生来生，与你相遇在每一个梦里，拂袖缓慢牵流影，掌心微光谁眼中倒影，回眸不胜一曲此情，为你在心上听起，下一世再与你永不分离。รักนิรันดร์ราชันมังกรตอนที่12กลัวนะข้าจะคอยคุ้มครองเจ้าเองข้าตายแล้วเหรอเด็กโง่เจ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วท่านเป็นใครข้าเป็นพี่ชายของชิงชิงชื่อหลงอี้ฉือพี่วี่ฉือจะได้รับบาดเจ็บรีบนอนเถอะพี่วิชื่อลอตเตอรี่จะรับเป็นเจ้าของนี่ประมุขหอข้างนอกเนี้ยให้เลิศเลอประเสริฐสีแค่ไหนก็สู้หอหลัวเฟิร์มท่านไม่ได้หรอกข้างนอกเนี้ยแต่ไม่ได้แสงสีนี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดียิ่งบ้านของข้ายิ่งไม่ดีที่สุดอ่ะฮะนี่อีกอย่างที่บ้านข้าก็ไม่มีอะไรที่จะต้องต้อนรับท่านสักอย่างประมุขหอท่านกลับไปเถอะนะไม่เป็นไรเจ้าแค่ชงชาให้ข้าก็พอประมุขขอโทษท่านนะวันนี้มีบริการพิเศษมามอบให้ภายในเวลา1จิบชาหากทุกท่านสามารถเอ๊ะแม่นางน้อยมาดูก่อนที่นี่มีขนมถั่วอัดถั่วม้วนเต่าห้วยดอกบัวแก๊กห้วยขนมโก๋ไข่ทั้งขนมโก๋ถั่วเขียวโก๋ถั่วเหลืองขนมกุหลาบพร้อมทั้งม้วนมีครบทุกอย่างงั้นข้าไม่เกรงใจแล้วนะพี่แม่นางข้าขอชี้แจงก่อนแล้วกันนะบริการของเราในครั้งนี้มีกฎว่าหากเจ้าสามารถกินขนมได้ครบทั้ง10ชนิดภายในเวลา1จิบชาข้าก็ให้ท่านได้กินขนมเปล่าๆไม่เก็บเงินแม้แต่หวนเดียวถ้าท่านกินไม่หมดเอ๋ไม่เป็นไรกินไปเท่าไหร่ก็คิดราคาเท่านั้นได้กำไรเห็นๆใช่ไหมล่ะนี่เรียกบริการพิเศษที่ไหนทำแบบนี้มันหลอกให้สาวๆมาซื้อขนมชัดๆเลยนี่ถ้ากินไม่หมดข้าหลงชิงๆยินดีเอาตาเขียนชื่อนั่นก็ได้เลยสิหลงชิงชิงทำไมเจ้าถึงแซ่หลงอร่อยตอบปะก็ตอนนั้นอุ้ยฉูหลงเดือดส่งให้ข้ามาอยู่ที่เมืองอุ้ยฉูเวลามีคนถามว่าข้าแซ่อะไรข้าก็เลยตอบไปส่งๆว่าแซ่หลงอย่าทำให้ข้าเสียเวลาเวลาข้าจะหมดแล้วเจ้าเป็นสาวใช้ข้ากายข้าทำไมเจ้าไม่ตอบส่งๆไปว่าแซ่ซวยหมดเวลาแม่นางเจ้าต้องจ่ายค่าขนมทั้งหมด9ชนิดอ้อข้าจะลดราคาให้แล้วกันทั้งหมด180เหรียญฮะ180เหรียญเลยเหรอใช่ไม่แพงแบบนี้หรอก
ได้กำไรดีใช่ไหมล่ะเออท่านคนเดียวอ่ะทำข้าเสียเวลาเลยอายข้ามีเงินที่ไหนกันล่ะข้าเลือกตั้งนานยังเลือกไม่ได้เลยข้ามีกล้าทีมประมุขหอประมุขหอจ้าแม่นางดูเหมือนวันนี้ชื่อของเจ้าหลงชิงชิงสามตัวนี้คงต้องตีลังกาเขียแล้วล่ะฮะให้คนแซ่หลงมาจ่ายให้เจ้าสิอ้าวฮะไม่ประมุขหอนี่แม่นางอย่าเพิ่งไปเจ้าคิดจะชักดาบเหรอบอกให้รู้นะร้านข้ามีมาเป็นร้อยปีไม่เคยมีใครชักดาบคิดจะเบ่งกินแล้วไม่จ่ายนะเอ๊ะอะไรหล่นเงินวิ่งแต่ท่านผู้นี้ใจกว้างเสียจริงหนอเท่เหลือเกินต่อไปข้าขอใช้ชื่อสวยจริงๆอย่ามีผู้เป็นแบบนี้ถาดนั้นห่อมาให้หมดไม่ต้องทอนเงินขอบคุณแม่นางคนงามเสื้อชิงชิงเจ้าไม่เห็นแล้วว่าถ้วยชาว่างอยู่ประมุขหอท่านอย่าเรียกข้าทั้งชื่อทั้งแซ่แบบนี้ได้ไหมฟังแล้วมันรู้สึกพิลึกที่แซ่หลงไม่พิลึกพอใช้แซ่ข้ารู้สึกพิลึกเฉยเลยไม่ใช่แล้วพวกปิงซิงก็ใช้แซ่ตามท่านด้วยไหมย่อมไม่อยู่แล้วข้าจะให้ทุกคนในหอหลวงเฟิงใช้แซ่ตามข้าได้เหรอแล้วทำไมข้าต้องใช้แซ่ตามท่านล่ะย่าฮะเสื้อชิงชิงผ้าคีริวถวยประมุขหอไม่ต้องห่วงนะข้ารับรองว่าข้าจะเช็ดเสื้อผ้าท่านให้สะอาดเลยท่านอย่ามโหนะจ๋าชุดไหมตัวนี้ทอจากไหมหิมะหมื่นตัวเจ้าว่าควรลงโทษยังไงลงโทษอีกแล้วขอโทษข้าลืมที่ท่านเคยบอกไปว่าผ้าผืนเดียวจะเอามาเช็ดที่สองแห่งไม่ได้เดี๋ยวข้าจะกลับไปคัดประโยคนี้50รอบแต่ขอร้องท่านอย่าพาข้ากลับหอหลวงเฟิงเลยนะถ้าหากท่านพาข้ากลับไปท่านก็ต้องท่านก็ต้องเห็นข้าทุกวันท่านเห็นข้าทุกวันท่านจะหงุดหงิดเอาได้นะเจ้าไม่อยากกลับไปขนาดนี้เชียวเลยในเมื่อเจ้าไม่อยากปรนนิบัติข้างั้นเจ้าก็ไปหาอาอุ๋ยเถอะฮะจริงเหรอฮะบะมุขหอท่านได้เป็นคนดีจริงๆไงสงก็เป็นเทพสิมาจนตีเทพสวรรค์เป็นของคนชาวโลกงั้นเข้าไปก่อนนะไปแล้วก็อย่ากลับมาใครจะกลับมาเหรอชิงชิงจะไปทำอะไรถึงวิ่งเร็วเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องของเจ้าอีกอย่างจำไว้นะต่อไปนี้นางชื่อเสื้อชิงชิงไม่ใช่หลงชิงชิงข้ายังไงก็ได้วันนี้ตอนอยู่บนเขาขอบใจนะไม่ต้องขอบใจ
ข้าแค่รู้สึกหนวกหูที่ชิงชิงร้องไห้ก็เลยช่วยตัดรำคาญชิงชิงเหรอดูเจ้าจะใส่ใจน้ำตาของชิงชิงมากจะเป็นไปได้ไงเมื่อครูที่พูดว่าไปแล้วก็จะกลับมาคงพูดให้ชิงชิงฟังสินะทำไมเห็นคนที่เข้ามาเป็นข้าคงผิดหวังมากสิก่อนหน้านี้บอกว่าบังเอิญผ่านมาบ้านข้ามันจะบังเอิญหลายครั้งไปไหมเมื่อครู่ยังบอกว่าไม่อยากเห็นนางร้องไห้ทำยังให้นางใช้แส้ตามเจ้าเห็นอยู่ชัดๆว่าเจ้าน่ะชอบชิงชิงข้าจะชอบชิงชิงเหรอไม่มีทางปากไม่ตรงกับใจยิ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็ยิ่งเป็นเรื่องจริงเจ้าชอบชิงชิงแล้วแน่แน่อาการบาดเจ็บภายในยังไม่หายก็วิ่งเพ่นพ่านไปทั่วเลยนะช่างร้ายกาจจริงๆข้าไม่ได้บาดเจ็บไม่จริงงั้นเหรอข้าฟื้นฟูตัวเองได้ไม่ต้องให้เจ้าช่วยตอนนี้ลมหายใจเราเชื่อมโยงกันเจ้าผีผลามเอามือออกคิดจะทำร้ายข้าหรือทำร้ายตัวเองเจ้าอ่อนแอขนาดนี้จะเอาปัญญาที่ไหนไปปกป้องนางในดวงใจที่ขยันหาเรื่องของเจ้าอย่าขยับถ้าแค่จะมาเอาขนมกุ้ยหัวให้หยิบได้แล้วก็จะไปเลยวางใจถ้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นจะไม่พูดอะไรด้วยพวกท่านต่อได้เลยขณะถ่ายทอดพลังชอนห้ามเอามือออกนานแค่ไหนเหรอจำได้ว่าฮะหลังจากที่ข้าไปดูลูกหมาป่ามาฮะก็หลับฝันไปในฝันมีพี่ชายคนนึงไม่ใช่ฝันถ้ามีพี่ชายจริงๆเขาเพิ่งกลับจากเดินทางไกลใช่พี่วี่ถือหรือเปล่าเจ้าเรียกเขาว่าไงนะพี่วี่ถือเขาบอกว่าเขาชื่อวี่ถือเหรอพี่ชายเจ้าบอกข้าหมดแล้วข้าเดาว่าเขาคงเกิดในเมืองวี่ถือถึงได้มีชื่อนี้อาฮะตอนข้าเด็กๆพ่อข้าชอบเรียกข้าว่าอวี่เลยใช่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 เขาก็เกิดในเมืองวี่ถือพวกเจ้าเนี่ยมีวาสนาต่อกันจริงๆฮะไม้นี้ของเจ้ามังกรไร้กัดมากตอนเป็นหลิวอิงเรียกเขาว่าท่านเจ้ามังกรตอนนี้เป็นอวี่เรียกพี่อี้ฉูซะละเอ๊ะพี่ชิงชิงฮะข้ากลับมาได้ยังไงเหรอเจ้ากับจื้อหยงไปดูลูกหมาป่าที่ถ้ำในพรานแล้วเกิดไฟไหม้เคราะห์ดีที่พี่ข้าน่ะผ่านไปก็เลยช่วยเจ้าออกมาพี่วี่ถือช่วยไว้แล้วแล้วพี่จื้อหยงล่ะจื้อหยงตายแล้วอุ้ยไฟที่ไหม้ในป่าวันนี้แรงมากตอนที่พี่ข้าช่วยเจ้าออกมาจื้อหยงก็ทนไม่ไหวแล้ว
ตอนนี้ร่างกายเจ้ากำลังอ่อนแอต้องพักฟื้นให้ดีเรื่องราวอื่นๆไว้เราค่อยคุยกันทีหลังดีไหมเสียงมีอะไรเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องอะไรเกิดเรื่องแล้วจือหยงตายแล้วหากพูดซีซัวอีกข้าต่อยจริงด้วยข้าไม่ได้พูดซีซัวนะเมื่อวานเกิดไฟไหม้ใหญ่ในถ้ำในพรานจือหยงอยู่นี้นั้นจือหยงอยู่ดีๆไปทำอะไรที่ถ้ำในพรานพวกเขาขึ้นไปดูลูกหมาป่าตัวใหม่ที่เพิ่งจับได้สุดท้ายจู่ๆไฟไหม้ในถ้ำข้าวของทุกอย่างวอดวายหมดแต่เอาอีไม่เป็นไรนางดาวพิฆาตดวงของแม่ตัวเองตายไม่พอถึงกลับมาข่มพี่จือหยงของข้าตายไปด้วยคุณหนูอีเซียงพี่จื้อหยงตายแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปคนเดียวจะมีความหมายอะไรก็จะทำยังไงดีท่านอย่าเสียใจไปเลยนะข้าจะเผาของกินอร่อยๆไปให้เขาเยอะๆเลยสบายใจได้หวีหนึ่งดาวพิฆาตนางทำให้พี่จื้อหยงตายข้าจะต้องแก้แค้นให้พี่จื้อหยงเดี๋ยวดิยังเคลิ้มอยู่เลยครั้งนี้ปักเป็นรูปมังกรดีกว่าไม่ต้องกลัวนะข้าจะคอยคุ้มครองเจ้าเองนี่เป็นความฝันหรือความจริงกันนะพี่วี่ชื่อเด็กโง่ก็ต้องเป็นความจริงสิแปลกจังทำไมข้าถึงรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงพี่วี่ชื่อล่ะคงติดข้าเหมือนเดิมรีบมาดูกันเร็วป้าใหม่ๆสดๆเพิ่งจับได้วันนี้เลยจ้าตัวละสาวเหมือนเท่านั้นจ้ะเพิ่งจับไม่ได้ใหม่ๆรีบมาดูแล้วนี่นางปีศาจร้ายเจ้าใช้ไฟเผาพี่จื้อหยงตายตอนนี้ยังมีหน้ามาที่ตลาดอีกคิดจะทำร้ายคนหรือไงพวกเจ้าไม่รู้จักกลัวตายกันบ้างเหรอถึงได้กล้ามาซื้อปลากับนางใครบ้างไม่เจ้าว่าใครเป็นนางปีศาจเจ้าไง
ได้ถ้าข้าเป็นนางปีศาจจริงคืนนี้ข้าจะใช้ไฟปีศาจไปเผาเจ้าหากพรุ่งนี้เจ้ายังอยู่แสดงว่าข้าไม่ใช่ปีศาจมีเหตุผลนะลองดูลองทำดูสิเจ้าไม่ต้องมาเถียงข้างๆคุโคกับข้าดูสิว่าวันนี้จะมีใครกล้าซื้อปลาของนางปีศาจอย่างเจ้างั้นเหรอดาววันนี้ลดราคาพิเศษจ้ะตัวละหวนเท่านั้นจริงเหรอวันนี้ลดราคาด้วยได้เลยข้าหมดเลยส่วนนี้เข้าแถวเลยจ้ะเอาไหนเลยตัวนั้นนี่ข้าซื้อด้วยข้าซื้อด้วยวันนี้ลดราคาดีดีโง่ตายเลยตัวนึงก่อนหน้านี้บอกว่าบังเอิญผ่านมาบ้านข้ามันจะบังเอิญหลายครั้งไปไหมเมื่อครูยังบอกว่าไม่อยากให้นางร้องไห้ทำยังให้นางใช้แส้ตามเจ้าเห็นชัดชัดว่าเจ้าน่ะชอบชิงชิงที่แท้อะไรคือความชอบทำไมวันนี้ประมุขหอหลัวเฟิงถึงได้ว่างมาดื่มชาด้วยกันไม่ล่ะซิงจูอินข้ามีคำถามอะไรคือความครั้งก่อนท่านรับปากว่าจะช่วยตรวจสอบเรื่องที่ข้าถูกลงโทษมีเบาะแสหรือยังพูดแล้วมันก็แปลกข้าพลิกบันทึกทั้งหมดที่มีก็ยังไม่พบเบาะแสแล้วข้ายังมีอะไรที่ช่วยท่านได้อีกไหมซิงจวินข้ารู้สึกประหลาดใจสมุดท่านบันทึกชะตากรรมคนนับพันนับหมื่นเช่นนั้นมนุษย์ผู้ชายจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองชอบผู้หญิงคนไหนอยู่เรื่องนี้เหรอความจริงก็มีน้อยคนนะที่จะไม่รู้กระทั่งว่าตัวเองชมชอบใครหากเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นล่ะความจริงความรักมันเป็นเรื่องเรียบง่ายแค่เราเป็นฝ่ายเริ่มตามจีบอีกฝ่ายหากสามารถตามจีบได้อย่างไม่เบื่อจีบจนกระทั่งสุขใจกว่าตนเองได้เป็นเทพเซียนแบบนั้นก็แปลว่าชอบนางแล้วไม่ใช่เหรอแบบนี้คือความชอบเหรอปลาจับปลาปลาจับปลาถูกมากสุดสุดสายต่อข้าจีบไม่ถูกจีบจีบจ้าปลาจับปลาข้าจีบจ้าเหมาไปเลยจ้าปลาจ้าเหมาหมดเลยจ้าข้าจีบปลาจ้าตามจีถ้างั้นก็ต้องให้ของขวัญสิข้าควรจะให้อะไรนางดีนะช่วยซื้อหน่อยนะจ๊ะอันนี้สวยๆเลยจ้าเงินเอาอันนี้ได้เลยขอบคุณนายท่านอ่ะนี่เงินขอบคุณนะชอบไหมชอบสวยจังชอบก็ดีแล้วถุงหอมจ้าถุงหอมนายท่านซื้อถุงหอมร้านข้ารับรองไม่ผิดหวังร้านข้ามีถุงหอมมาใหม่ต้อนรับเทศกาลตวนอู่ลายปักละเอียดจะซื้อฝากหรือใช้เองก็ดีหมดเลยห่อให้ด้วยนะได้เลยนายท่านขอบคุณนายท่านนี่ขอรับเรามาอีกนะนายท่านนะถุงหอมจ้าซื้อถุงหอมไหมถุงหอมเทศกาลตวนอู่ขับไล่พูดผีปีศาจจะปีศาจนกปีศาจแมวปีศาจจิ้งจอกไล่ได้หมดเอ๊ะแม่นางซื้อสักใบไหมอ่ะนั่นสวยนะไล่พูดผีปีศาจอะไรอ่ะพวกเราเนี่ยเป็นปีศาจมันผิดหรือไงและอีกอย่างปีศาจนกกับปีศาจจิ้งจอกเหมือนกันที่ไหนเล่าไม่ซื้ออ้าวเอ๊ะดูเขาไม่สนว่าจะใช้วิธีอะไรเจ้าต้องหาทางสั่งสอนนางปีศาจนั่นให้ได้ไว้เป็นหน้าที่ข้าเองอย่าเสียใจไปเลยนะเดี๋ยวจะไม่สบายแต่เล็กจนโตมีแต่เจ้าที่ยอมช่วยข้าสะเทือนคุณหนูอีเซียงเรื่องของท่านก็คือเรื่องของข้าขอเพียงเป็นเรื่องของท่านข้าล้วนๆไม่สนว่าจะต้องแลกด้วยอะไรข้าพร้อมทำให้ท่าน
เอ้าไปเฉยเลยนี่เดี๋ยวเอ๊ะท่านมาได้ไงอ่ะข้าบอกท่านก่อนนะตอนนี้ข้าจะกลับไปกับท่านไม่ได้หรอกข้าต้องอยู่เป็นเพื่อนอาวีตอนนี้หอหลัวเฟิงยังไม่ต้องการเจ้าให้นี่คืออะไรอ่ะของกินหรือว่าของใช้ฮ่าแป้งฝุ่นชาติทาปากเหรออุ้ยฝนต้องตกเป็นสีแดงแน่ท่านถึงได้ให้ของขวัญข้าไม่ใช่ของขวัญแค่เห็นว่ามันเหมาะกับเจ้าก็เลยซื้อติดมือมาคุณท่าทางเหมือนผู้สาวที่อยู่หน้าแผนนั้นไม่มีผิดเลยดีใจจนนิ่งไปเลยถุงหอมเทศกาลตวนอูขับไล่พูดผีปีศาจจะปีศาจนกปีศาจแมวปีศาจจิ้งจอกไล่ได้หมดจ้าจงใจใช่ไหมอ่ะให้ของแบบนี้กับข้าคิดจะบอกว่าอะไรฮะใช่สิถ้าเป็นปีศาจมารนอกรีดท่านเป็นเทพเซียนผู้สูงส่งใช่ไหมขอบคุณประมุขหอท่านอุตส่าห์ให้ของขวัญดีๆแบบนี้ต่อจริงๆในเวลาพิเศษเช่นนี้ถ้าไงเรามาดื่มฉลองกันหน่อยดีไหมแล้วกุ้ยหัวนี้ท่านหนึ่งขวดท่านหนึ่งขวดดูว่าใครเมาก่อนปะมุขอท่านดื่มก่อนปะมุขอท่านดีกับชิงๆแบบนี้จอกนี้ข้าขอดื่มก่อนเป็นการคารวะถ้าไม่เชื่อหรอกว่าถ้าดื่มน้ำกุ้ยหัวแล้วจะแพ้ท่านขอแข็งมากเลยมาดื่มอีกจอกข้าดื่มนะเกลียบโอ้โหมาดื่มอีกจอกท่านประมุขหอโอ้โหประมุขหอคอแข็งมากเลยดื่มอีกท่านจะรู้จักอาคมแยกร่างปะมุขหอลืมแล้วเหรอข้าถูกสะกดพลังวิเศษข้ายังรู้จักพลังอาฆาตด้วยดังเกียรติที่ข้าเป็นปีศาจคอยดูเถอะข้าจะช่วยท่านขับไล่ปีศาจยังไงขำอะไรไม่มีอะไรแค่มีความสุขข้าก็มีความสุขไปเถอะเราไปดูเรือมังกรกันฮะตอนนี้รอข้าเก็บของหน่อยฮะ
หากเขาออกไปแบบนี้ต้องถูกคนหัวเราะแน่ถึงตอนนั้นข้าคงไม่ต้องเป็นสาวใช้แล้วแต่คงต้องไปเข้าแถวเกิดใหม่แน่ชีวิตมืออะไรเวลามีไม่มากไปเถอะเดี๋ยวท่านจะไปดูเรือมังกรตอนนี้จริงๆหรอข้าจะไปหาหมวกให้ท่านสักใบแล้วก็ล่มสักคันข้างนอกแดดแดงมากอุ๊ยมาได้ไงนี่เป็นสัญลักษณ์ของราชาเผ่าวิหกเราท่านเป็นประมุขหอหลวงเฟิงตำแหน่งสูงส่งเนี้ยเหมาะกับท่านมากข้าข้าผิดไปแล้วต่อไปข้าไม่กล้าแล้วข้าขอโทษเจ้าคิดว่าข้าจะตีเจ้าเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้น่ะเหรอในใจเจ้าข้าเป็นคนใจแคบขนาดนั้นเลยไม่ใช่อยู่แล้วท่านดูข้าสิทำตัวเป็นนกน้อยจิตใจแคบๆอีกแล้วประมุขหอหลวงเฟิงจิตใจกว้างขวางไม่มีทางถือสาข้าหรอกตอนนี้ถึงตาข้าวาดเจ้าบ้าข้านึกว่าท่านจะไม่ถือสาหาความข้าซะอีกดูท่านกโง่อย่างข้าจะฝันไปอีกแล้วมาเถอะประมุขหอใจแคบจะต้องละเลงหน้าข้าจนลายพร้อยแล้วพาไปเดินทั่วถนนหากมีใครจำข้าได้ข้าจะเอาหน้านกน้อยของข้าไปไว้ที่ไหนล่ะงั้นควรเสนอหน้ายุให้เขาลงมือวาดให้หนักหน่อยละเลงจนข้าจำหน้าตัวเองไม่ได้เลยประมุขหอข้าคิดว่าปาก千月，你眉间风霜雪染结。